ครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้ติดตามนะครับข่าวสารที่พวกเราให้ความสนใจนะครับและให้ความเป็นห่วงใหญ่ผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ชาวศิษย์เสรีนะครับในนามของผู้บริการด้านบริหารและผู้บริการด้านการแพทย์นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่พยายามติดตามนะครับในการที่หาข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับที่เราได้โอกาสนะครับจากทั้งพี่แดงเรานะฮะคุณธัญญาวชิรบรรจงนะฮะคุณเอกนรีนะฮะและคุณภูริพงศ์วชิรบรรจงที่ให้อนุญาตนะครับให้อนุญาตทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มาให้ข้อมูลนะครับขั้นตอนนี้นี่ผมขอแนะนำนะครับอันนี้เป็นตัวแทนนะครับตัวแทนที่ทีมแพทย์อ่ะคงมาได้ทั้งหมดนะฮะแพทย์ที่ดูแลก็มีทั้งหมดหลายท่านครั้งแรกผมขอแนะนำนะครับอาจารย์วิสุทธิ์วิเวกาพิรักษ์นะครับอาจารย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารักษาโรคหัวใจนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมคณะแพทย์ที่บริหารจัดการสุขภาพของผมซึ่งตรงนี้หลังจากนี้อาจารย์ถ้าพวกเราสงสัยกันนะฮะในประเด็นของการรักษาครับท่านต่อไปนี่คืออาจารย์สิริชัยนิรมานสกุลนะครับอาจารย์ก็เป็นสเปเชียลิสต์ทางระบบสมองนะครับท่านที่สามคืออาจารย์พงศธรเรืองรองฮิรัญญานะครับก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองท่านหนึ่งนะนี่เป็นตัวแทนนะครับผมขอแถลงข้อมูลที่ทราบอย่างนี้นะครับว่าทางโรงพยาบาลของราชได้รับการย้ายคุณพงพัฒน์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะมาถึงโรงพยาบาลเรานี่เวลา16 นาฬิกาก็ต้องเรียกได้ว่ากระบวนการเนี่ยทางคุณแดงเนี่ยได้ดูแลคุณพงพัฒน์เนี่ยเป็นดีมากนะฮะประสานการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เราและทีมเตรียมแพทย์ทั้งอุปกรณ์ต่างที่เตรียมจะวินิจฉัยดูแลเนี่ยแพทย์ในเป็นรวม10 กว่าท่านนะที่ห้องฉุกเฉินนะหลังจากที่เราได้ประเมินนะฮะเขาพบว่าพี่ออฟของเรานะฮะผมขออนุญาตใช้ว่าพี่ออฟของเรานะพี่ออฟของพวกเรามันก็มีอาการด้วยแขนและขาอ่อนแรงด้านขวานะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าพี่ออฟก็คงทำงานหนักช่วงนี้นะฮะหลายเรื่องเนี่ยก็เรื่องของความดันก็ดีต่างเนี่ยเลยมีอาการเหมือนกันเนี่ยการประเมินทางการแพทย์นะที่เราเรียกว่า National Institute of Health Stroke Scale เนี่ยก็คือว่าคะแนนทางเรื่องของไอ้ขึ้นที่พี่ออฟเป็นเนี่ยก็ได้อยู่ที่ระดับ14 คะแนนถือว่าระดับปานกลางระดับปานกลางระดับต้นระดับปานกลางระดับรุนแรงทางแพทย์ก็ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าแนวทางที่วินิจฉัยอย่างทันสมัยที่สุดนะฮะที่เราเรียกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมองนะครับหรือว่า CTA brain แล้วก็ตรวจด้วยเอ็กซเรย์ขึ้นมะเร็งไฟฟ้าหลอดเลือดสมองที่ว่า MRI กับ MRA นะฮะ2 ตัวนี้แล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือท่านศาสตราจารย์ท่านศิริตลาดจากบางทีก็มันกับประชุมกับทีมแพทย์เราแล้วประชุมแล้วก็ร่วมวางแผนซึ่งพี่แดงเรานะกับครอบครัวอยู่ใกล้ชิดอยู่ในกระบวนการที่ร่วมตัดสินใจการรักษาอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับเราก็ตัดสินใจนะฮะก็ให้บริหารทางยานะฮะยาชนิดต่างๆซึ่งหลายคนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ได้กำลังใจนะฮะจากคุณแดงและครอบครัวก็ดีเป็นครอบครัวที่น่ารักมากให้ความร่วมมือแล้วก็ให้กำลังใจคุณออฟแล้วตลอดจนมิตรสหายนะฮะบางคนก็ให้กำลังใจต่างๆเนี่ยจากการที่เราติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยพบว่าการตอบสนองการรักษาของพี่ออฟเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับจริงๆพี่ออฟก็อยากมาเจอพวกเรานะแต่ก็เกรงว่าก็อยากให้พี่ออฟได้พักผ่อนให้เต็มที่นะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพิเศษแล้วนะฮะก็พยายามจะไม่ไปกวนนะฮะเพราะพี่ออฟก็อยู่ห้องพิเศษปกติแหละก็พูดคุยกันอย่างสื่อสารให้พวกเราอย่างมีอย่างโอเคก็คิดถึงพวกเราทุกคนคิดถึงงานคิดถึงต่างๆเราก็ตกลงกันบ้างนะฮะว่าทางแพทย์เนี่ยอยากให้พี่ออฟเนี่ยได้พักรักษาที่ห้องพิเศษนะฮะห้องพิเศษทั่วไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
ในเบื้องต้นผมขออนุญาตนำเรียนสรุปแบบนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยอาการของพี่ออฟเนี่ยก็เป็นอาการที่ทางทีมแพทย์น่าพอใจนะน่าพอใจนะครับอันนี้ผมแล้วก็พี่ออฟก็คิดถึงพวกเราทุกคนผมขอสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับขอให้เชิญคุณแดงครับคนที่เรียนเล่าย้อนกลับไปที่แรกตอนเกิดเหตุการณ์มันแรกครับเกิดอะไรที่พี่ก่อค่ะก็จริงๆตัวแดงไม่ได้อยู่ในกองถ่ายเหตุเกิดในกองถ่ายกรงกรรมที่หนองแขมสตูดิโอหนองแขมนะคะส่วนตัวแดงอยู่ที่กองถ่ายของคุณชุดาภาวันนั้นถ่าย8ฉากนัด10โมงแต่ว่าเหตุเกิดประมาณ11โมงเพราะลูกสาวอยู่กับพี่ออฟคือตอนนี้ลูกสาวจะไปทำงานกับพี่ออฟตั้งแต่เริ่มต้นกองเปิดจนถึงนั่นเลยค่ะทั้งวันเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดทีนี้จากที่เขาเล่าเนี่ยก็เดินไปกำกับแล้วตอนเช้าก็ปกติทุกอย่างปกติหมดเลยแล้วพอเข้าไปกำกับนักแสดงแล้วเดินกลับมาใช่ไหมลูกเดินกลับมาเขาก็บ่นกับทางทีมงานที่อยู่รอบๆตัวเขาบอกว่าขาเขาไม่ค่อยมีแรงเหมือนเขาช้าๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะเป็นอะไรที่บานปลายอะไรเงี้ยก็เขาก็เด็กที่อยู่ใกล้ๆเขาก็บอกว่าสงสัยขาดโพแทสเซียมคืออาจจะไม่ค่อยทานอาหารเนื่องจากจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเขาก็จะออกกำลังเยอะแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหารเพราะความคืนก็บ่นบอกว่าออกพุงป่องก็คือบอกทุนอายุขนาดนี้แล้วคุณไม่ใช่ในแบบนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแอบของเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาพี่ออกทำอะไรเขาจะสุดตรงคือเป็นคนที่ทำแล้วต้องที่สุดเขาจะไม่แบบครึ่งๆกลางๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาบอกว่าเขาเหมือนมือไม่มีแรงก็ไปซื้อกล้วยมาให้เขากินพอเขารับกล้วยอ่ะกล้วยมันตกจากมือพอตกทุกคนก็คิดว่าเขาอ่ะแกล้งเพราะเขาชอบเป็นคนเล่นชอบแย่เล่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นก็เดินไปนิดนึงก็จะถึงมอนิเตอร์อยู่แล้วเขาก็ใช่ไหมลูกแม่ถูกไหมลูกบอกก็คือเหมือนน้องเซิร์ฟอะไรก็ได้คุณพ่อก็หันมาบอกกับทางดีกับอาบูธนากรนะคะว่าตายแล้วเหมือนขาแขนเขาไม่มีแรงเขาก็หมดกำลังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเดินไปที่รถเพราะว่าหนูก็เตรียมตัวสตาร์ทรถแล้วก็อาบูธก็รับตัวทันตอนที่เขาเซลงใช่อันนี้เป็นความโชคดีนะคะที่อู๋ธนากรวันนั้นเข้าไปแต่เช้าส่วนใหญ่เขาจะไปดูพี่ออฟกำกับเหมือนเขาพยายามซึมซับในการทำงานของพี่ออฟด้วยแต่วันนั้นมาแต่เช้าเลยแล้วก็รับทันด้วยน้องทีมงานอีกคนหนึ่งซึ่งตัวใหญ่พอสมควรก็เอาเขามานั่งที่เก้าอี้แล้วเขาก็แผลลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบทิ้งตัวลงไปเลยแล้วบีก็บอกว่าดังนั้นเราไปหาหมอดีกว่าดูไม่ค่อยดีแล้วก็บีก็ไปสตาร์ทรถแล้วก็ถอยออกมารับนี่เขาก้าวไม่ขึ้นคือขึ้นขาเดียวนั่นหมายความว่าซีกขวาของเขาอ่อนแรงมากพอไปถึงที่โรงพยาบาลหน้าหนองแขมนะคะฮะก็คุณหมอก็เหมือนรู้เลยก็คือไม่ถามประวัติไม่ได้ใดทั้งสิ้นฉีดยาทันทีก็คือจริงๆเขาโทรไปขออนุญาตแดงก่อนตอนนั้นเวลาแดงเพิ่งแต่งหน้าเสร็จกำลังจะเข้าฉากแรกแล้วก็เขาก็บอกว่าฉีดยาในภายใน1ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นโกลเด้นพีเรียดค่ะที่แบบว่าถ้าฉีดตรงนี้ทันน่ะมันจะโอเคแล้วก็ฉีดไปเสร็จแล้วพอแดงเข้าฉากเลขาแดงอ่ะวิ่งเข้ามาบอกกลางฉากเลยว่าทุกอย่างเงียบหมดแล้วนั่นก็คือแดงสบายใจระดับหนึ่งเพราะแดงคุยกับคนที่เป็นหมอที่เป็นคนรู้จักกันเขาก็บอกว่าถ้าฉีดตรงเนี้ยเดี๋ยวเช้าก็เป็นปกติแต่ทีนี้เนี่ยถูกแจ้งโดยคุณหมอเข้ามาตอนที่แดงอยู่ในฉากเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เหมือนกับอาการมันไม่ได้ดีขึ้นหมายถึงว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้รับยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แดงไม่ทราบในแง่ของขั้นตอนนะคะก็เลยแนะนำว่าให้เข้าโรงพยาบาลใหญ่
ก่อนดีกว่าที่แบบมีทีมแพทย์แล้วก็เครื่องมือครบเขาก็คุณหมอท่านนั้นก็ดีมากนะฮะก็ช่วยเซิร์ชแล้วแกก็ถามว่าแดงจะเอาโรงพยาบาลอะไรแดงก็เลือกไป3โรงพยาบาลซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีบำรุงราษฎร์อยู่ซึ่งคุณหมอก็แจ้งมาว่าทางบำรุงราษฎร์เนี่ยตอบรับเร็วมากแล้วก็แบบพร้อมมากแดงก็บอกเลือกบำรุงราษฎร์เขาก็ตอนแรกบอกจะให้ส่งแอมบูแลนซ์ไปจากบำรุงราษฎร์แดงบอกว่าขอแอมบูแลนซ์จากตรงนั้นไปเลยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าก็เลยไปอะค่ะแล้วมีความโชคดีที่แบบว่าคนที่ขับไปก็น่ารักมากก็แบบแหวกทางให้อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแบบมาถึงบำรุงราษฎร์ด้วยความรวดเร็วมากค่ะแล้วทางบำรุงราษฎร์ก็แดงก็ขึ้นทางด่วนมาหลังจากแดงถ่ายเสร็จแดงไม่ได้บอกใครเลยฮะก็ถ่ายจนเสร็จแล้วก็ตามมาแดงก็มาถึงทีหลังหลายคนด้วยเพื่อนๆผู้จัดหรือว่ามีหลายคนที่มาถึงก่อนอย่างเช่นน้องดาหทัยรัตน์แล้วก็คุณจิมยุชัดเนี่ยมาถึงก่อนเลยมีหนุ่มกรีกด้วยแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงปั๊บเนี่ยก็เข้าไปประชุมเลยค่ะคือมีหลักการมีขั้นตอนทุกอย่างชัดเจนแล้วไม่มีการสปอยไม่มีการดราม่าคือคุณหมออธิบายตั้งแต่คุณหมอคนแรกได้จำชื่อท่านไม่ได้แล้วอาจารย์ศิรินทราอาจารย์ศิรินทราค่ะก็มารับเคสเลยว่าถ้าเหมือนทำสแกนออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในเส้นเลือดใหญ่อ่ะก็สามารถจะลากใช้วิธีลากออกมาได้แต่ว่าอันนี้ฟังจากคุณหมอนะคะแต่พอสแกนออกมาแล้วไปอยู่ที่เส้นเลือดฝอยเล็กมากแล้วอยู่ลึกมากเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำการตรงนั้นไม่ได้ทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะเปลี่ยนแผนการรักษาก็เลยกลายเป็นว่ารักษาด้วยยาเม็ดนะคะก็ดำเนินการต่อแล้วเข้า ICU ค่ะพี่แดงครับตอนพี่แดงไปเจอพี่ออกครั้งแรกอาการลักษณะพี่ออกเป็นไงบ้างครับตอนนั้นเขาก็แค่ลืมตามามองเขาไม่ได้ตอนยังมาถึงเลยนี่แดงยังไม่ได้เจอเขายังมาเจอที่ ICU ค่ะแสดงว่าตอนที่พาสุรมาก็มีน้องมากับพี่ออกด้วยใช่ค่ะน้องนั่งแอมบูแลนซ์มาเป็นยังไงบ้างตอนอยู่ในรถพยาบาลการดูพ่อเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไม่ได้หันไปมองเหมือนแม่ทำไมพ่อหนุ่มนั่งข้างหน้าก็เลยไม่ได้ทราบอาการตอนที่พยาบาลอะไรแต่ว่าก็สภาพไม่ได้อยู่ในสภาวะที่คงที่ค่ะก็ไม่ได้หมายแรงอะไรระหว่างในคุณพ่อมีความรู้สึกอะไรบ้างหรือสลบไปไหมครับคือไม่ได้สลบค่ะคือคุณพ่อรู้ตัวทั้งหมดตั้งแต่เกิดเรื่องยันจนถึงทรานสเฟอร์มาที่ไปที่บ้านแม่แล้วก็คือตัวทั้งหมดแต่ว่าแค่เหมือนมีอาการลาเท่าที่ดาวนะคะคือก็ลาแล้วก็เหมือนแค่อ่อนเพลียประมาณนี้แต่สิ่งที่ได้ยินเขาคำแรกเลยคือเขาพูดคำว่าคอนเสิร์ตพูดเบาๆว่าคอนเสิร์ตแดงบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องคอนเสิร์ตเพราะว่าแดงจะเคลียร์กับทางโมโนว่ามันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะคะมันเป็นเหตุที่สุดวิสัยจริงๆก็ทางโมโนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากค่ะก็ไปคุยกับทางสปอนเซอร์ซึ่งจริงๆคอนเสิร์ตอันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตภายในเหมือนกับทางออมสินเขาเหมือนยกชุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางออมสินก็ดีมากเช่นกันออฟครั้งเนี้ยค่ะเขาเจออะไรดีหมดนะแดงก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบุญที่ทำหรืออะไรนะคะมันเจอแต่คนดีๆทีมดีๆแม้แต่คนรอบข้างทั้งหมดที่เราไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันเยอะก็ดีจริงๆมาเยี่ยมมาดูแลเอาอาหารมาส่งให้มาให้กำลังใจตลอดเวลาค่ะแล้วโดยเฉพาะความอบอุ่นที่ได้รับจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นี่ต้องขอบคุณคุณหมอทุกท่านจริงๆนะคะเพราะตั้งแต่แดงเข้ามาเนี่ยแดงได้รับการอธิบายชี้แจงอย่างชัดเจนในทุกๆวันและในทุกๆเวลาด้วยคือคุณหมอจะทำงานค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นตอนแล้วก็จะบอกเราด้วยความเป็นจริงฮะว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงเราต้องรับมือยังไงประมาณนี้ค่ะช่วงที่พี่แดงหนักเกิดที่สุดตอนที่รับรู้ที่รู้ว่าเกิดจากโรคอะไรอะไรยังไงคืออะไรครั้งแรกอะฮะพอเริ่มรับรู้ว่าพี่ออกรู้ไปเลย
จอในอาการปวดตรงไหนบ้างมั่นใจอ่ะเหรอฮะใจใจเราได้รับรู้ว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรแล้วเรามีความมั่นใจหรือกังวลใจตรงไหนบ้างก็ถามว่าหนักใจมันหนักใจอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียกมาได้เร็วคือสติเราจะไม่มานั่งร้องไห้ฟูมฟายเราจะบอกตัวเองว่าในเมื่อเขาอ่อนแรงเราต้องเข้มแข็งและเราก็จะจับมือเขาเราบอกเขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันจะยืนข้างเธอและฉันจะอยู่กับเธอไม่ต้องกังวลเรื่องว่าคือเขาจะเป็นคนกังวลว่าคนอื่นต้องมาลำบากเพราะเขาทำไมฉันถึงดูแลเธอไม่ได้อันนั้นคือนิสัยพี่ออฟแต่วันเนี้ยคุณดูแลเรามาเยอะละเราจะดูแลคุณด้วยเต็มกำลังที่เรามีและแดงบอกเลยว่าจิตใจออฟอะแข็งแรงมากนะเวลานี้แล้วเราก็แข็งแรงด้วยคือเราจะไปด้วยกันแล้วแดงคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการบั่นทอนร่างกายเขาในสุขภาพเขาที่จิตใจเขามาร่างกายเขาก็ต้องดีค่ะเรื่องขั้นตอนการรักษาหลังจากรับตัวผู้ป่วยออกเป็นมันก็จะผมเป็นแพทย์พิสูจน์นะครับผมว่าคณะแพทย์ที่ดูแลคุณปกป้องก็อนุญาตตอบคำถามนี้นะครับแต่ที่ท่านอาจารย์สมศักดิ์ได้กล่าวมาตอนแรกเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุดคือพอท่านมาถึงเราได้ทำการตรวจเพิ่มเติมด้วย CT scan กับอิมเมจอิมเมจของสมองพบว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อคุณของพัฒในการป่วยครั้งนี้เป็นเพราะหลอดเลือดฝอยที่มีการเลือดเป็นอุดตันซึ่งทำให้เรารู้ว่าในแผนการรักษาคงจะไม่ใช่เป็นการใช้หัตถการอะไรเข้าไปรักษาต้องการรักษาโดยการปรับความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดโรคนี้บวกกับการทำกายภาพฟื้นฟูเป็นหลักเริ่มต้นเลยสิ่งแรกที่เราทำคือคนไข้เหล่านี้ต้องมีการพักผ่อนสมองประกอบเต็มที่เราควบคุมความดันนะครับซึ่งสองอย่างนี้เป็นการดูแลในระยะสั้นระยะชิดควบคุมทุกอย่างพอเข้าที่แล้วเนี่ยพอในระยะต่อมาระยะกลางเริ่มก่อนที่จะมีการควบคุมความดันเราเริ่มทำกายภาพในการพูดในการกลืนซึ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราพบเนี่ยเป็นที่น่าพอใจเพราะเราเห็นการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่บุคคลอยู่เนี่ยแต่วันนี้เรามีการพัฒนาต่อเนื่องทุกวันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทุกวันมันมีถอยหลังหน่อยเดินหน้าเยอะอันนี้เป็นลักษณะของโรคพวกนี้เป็นนิสัยแล้วเท่าที่ดูมาต่อจากประสบการณ์ของพวกเราผมคิดว่าการพัฒนาที่เราเป็นนี้น่าจะพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆหลังจากนี้พี่ออฟต้องทำอะไรบ้างครับสำหรับอยู่ในทางที่ให้แดนต้องแก้ถ้าเป็นบาดตอนไหนแล้วก็ออกโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่เรื่องการออกโรงพยาบาลคงอีกระยะยังคงประกอบย้อนหลังอยู่นี้นะครับเพราะยังคาดคะเนไม่ได้ว่าโรงพยาบาลจะพัฒนาจนถึงจุดไหนนะครับแต่ที่เราได้ทราบการพัฒนามีขึ้นทุกวันและเห็นชัดขึ้นทุกวันตอนนี้มีในระยะกลางจนถึงระยะยาวการฟื้นฟูการทำกายภาพมีความสำคัญมากที่สุดผมได้อธิบายให้กับทางครอบครัวได้ฟังว่าตอนนี้ทุกอย่างถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงข้อไม่ยึดติดเมื่อสมองทำงานได้เต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาทำงานได้ดีเหมือนเดิมได้อาจจะไม่ดีเหมือนเดิม 100% แต่จะเป็นแค่ 99% ไปทุกอย่างที่กลับมาเป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดที่เราต้องการนะครับนี่สิ่งที่เราทำพยายามทำให้ทุกอย่างพร้อมที่จะให้ทุกคนองค์ความพยายามสามารถที่จะฟื้นได้เต็มที่ก็อย่างที่ค
ุณยายได้พูดพวกเราว่าเราพยายามให้กำลังใจจริงๆเพื่อนๆข่าวต่างๆที่ให้กำลังใจมาเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งทำให้คุณพระท่านมีกำลังใจแล้วผมเรียนทราบเลยคุณพระท่านเข้มแข็งจริงๆคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีภาวะของอาจารย์ซึมเศร้าไปหมดกำลังใจซึ่งไม่มีเกิดขึ้นในคุณพ่อพ่อเพราะว่าเข้มแข็งจริงๆในเรื่องที่คุณยายพูดเข้มแข็งดีมากซึ่งต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะเนื่องจากเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะครับหลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องความคิดความอ่านของพี่อมเป็นนิทานชีแพทย์มีอะไรที่แจ้งเรื่องตรงนี้ผมท่านที่ดูคุณพ่อพ่อเรื่องปฏิบัติที่ว่าผมคิดเหมือนกันคือคุณครับทุกอย่างเป็นปกติเมื่อวานผมคุยกับท่านเรื่องลูกชายท่านลูกชายท่านเป็นนักกีฬาลูกชายท่านจะมีปวดหัวไหล่นิดหน่อยก็ได้ให้คำแนะนำอะไรนิดหน่อยท่านเลยถามเลยคุณหมอมีอะไรช่วยแนะนำด้วยนะครับคือสื่อสารได้ไม่ดีไม่มีติดขัดว่าสมองคิดไม่พอสมองไม่แล่นอะไรการคิดอ่านเหมือนกันครับมีการพูดเหรอคะการพูดการสื่อสารอื่นอะไรเงี้ยปกติการพูดอาจจะยังไม่คล่องนะฮะต้องดูการพัฒนาถ้าผมพูดกลับไปครั้งแรกคุณพงศ์พูดได้น้อยมากคือเมื่อกี้ไม่บอกพูดไม่ออกตอนนี้นึกก็พูดออกเลยแต่ว่ายังไม่ชัดแค่นั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวฟื้นฟูแล้วคืออย่างนี้นะฐานะที่ผมได้ใกล้ชิดนะฮะผมเรียนอย่างนี้ฮะผมถามว่าพี่อ๊อฟนักข่าวมาพี่อ๊อฟเป็นฝากอะไรพี่อ๊อฟเล่นเนี่ยอย่าบอกอย่างนี้อย่างนี้นะฮะสิ่งหนึ่งนะที่ตะกี้นักข่าวถามคือพี่อ๊อฟเนี่ยอายุโตผมหนึ่งปีเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์ที่อะไรบางอย่างที่เชียงใหม่ปรากฏว่าพูดคุยเนี่ยรีคอร์ดนะว่าเรื่องในเดิมเดิมโอ้โหทุกเป๊ะเลยฉากละครแต่ละฉากพี่ออสแสดงเป็นทินแสอะไรต่างๆที่ผมชอบดูเนี่ยเป๊ะเลยอธิบายเป๊ะเป๊ะเป๊ะนาคีเป็นยังไงเต้าหมดไหนยังไงฟายเป๊ะเลยนะโอ้โหผมว่านี่ชัดเลยฮะอีกสิ่งหนึ่งนะฮะผมคิดว่าพี่ออสเขากำลังใจผมเห็นตอนที่ทำที่ทำภาพวันเนี่ยหยอกล้อกับนักการพ่อผมมาหยอกล้อกับเด็กพ่อลูกชายเนี่ยเป็นภาพที่ผมก็มีความสูงผมเองก็เป็นลูกชายโอ้ผมว่าในเรื่องตรงนี้นะเป็นเรื่องการพัฒนาด้านนี้เนี่ยเรื่องความจำความคิดอ่านเนี่ยผมว่าเป๊ะฮะจำได้เป๊ะเลยแล้วผมก็ได้ยังมีโอกาสสอนในเรื่องของแนวคิดในการตอบกลับหนังด้วยนะผมคิดว่าตรงนี้โอเคนะผมว่าแต่ทีนี้ตะกี้คำถามที่ออกไปว่าเมื่อไหร่จริงๆขั้นตอนนี้แล้วแต่ความพร้อมของบริการความพร้อมเดี๋ยวพร้อมก็ครอบครัวต่างๆแต่ต่างเนี่ยก็เลยปรึกษาพี่แดงว่าไอ้อะไรที่ดีสำหรับพี่ผมคัดที่ดีที่สุดแล้วก็เราก็มั่นใจนะทางทีมแพทย์เราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็พร้อมแล้วก็ที่บอกนะเราพูดแล้วบริการทุกท่านนะตอนที่ผมคัดเนี่ยเราให้เต็มด้วยหัวใจจริงๆเราก็คุณผมคัดได้ถามเจอผมเรียกพี่ผมคัดพี่ล็อกทุกคำเนี่ยล็อกพี่แดงล็อกพี่แดงผมก็รู้สึกว่าอันนี้ผมว่าเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งผมว่าบางทีแววตาที่มองเราเนี่ยเขาให้กำลังใจพวกเราที่เราช่วยกันดูรักษาแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวคือเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่น่ารักมากทั้งพี่แดงเองแล้วก็น้องๆทั้งสองคนนะน่ารักครับแล้วก็ผมว่าเป็นที่ทางที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะผมเองแซมไม่ผมว่าก็อีกไม่นานนะพี่พี่ผมก็นั่งมอนิเตอร์นะพี่นะในกล่องถ่ายนะจอมอนิเตอร์ผมไม่ทราบเป็นยังไงพี่ก็ชวนว่าคุณหมอไปดูเลยพี่น้องแคมเป็นเดินตามดูว่าพี่ผมตั้งทำงานยังไงขอบคุณครับขออนุญาตถามพี่แดงหน่อยค่ะในส่วนงานของพี่ออฟอย่างภาพยนตร์นาคีใครจะเป็นคนดูแลต่อไปตอนนี้เนี่ยนาคีสองนะคะออกกันที่18ซึ่ง
ทุกอย่างยังดำเนินการตามเดิมแผนเดิมค่ะก็คือไปคุยกับเขาว่าคุณอาวิบูลก็ถามเหมือนกันว่าเอายังไงเราก็ไปถามเขาคือทุกอย่างเนี่ยแดงจะถามเขาก่อนแล้วให้เขารับรู้ไม่ว่าเรื่องใครจะมาเยี่ยมใครเอาอะไรมาให้ดอกไม้คนนี้เอามาให้นะแดงจะบอกเขาตลอดคือสื่อสารตอนนี้วันนี้นักข่าวมากันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบพูดก็ขอบคุณครับคือจะใช้คำนี้ขอบคุณครับอะไรก็สำหรับนาคี2ก็ดำเนินการเหมือนเดิมโดย Search Entertainment เขาก็จะทำการเป็นเรื่องของการตลาดในพาร์ทหลังเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่อง 4G อะไรก็ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วค่ะก็อยู่ในทามิ่งเดิมใช่ไหมคือกำหนดฉายอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยค่ะเป็น18ตุลาคมค่ะส่วนของเรื่องโครงกรรมล่ะโครงกรรมตอนนี้เหลืออีกประมาณ20คิวประมาณโดยประมาณนะคะเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆปกติต้องปิดไปแล้วแต่เรื่องนี้ยาวกว่าปกติเป็น37ตอนซึ่งปกติละครเราจะมี24ตอนตอนนี้ใช้คิวไป88เนาะเมื่อวานนี้คิวที่88แล้วเราจะปิดให้ได้ที่110คิวเพราะนั้นเราเหลืออีกน้อยมากซึ่งตรงเนี้ยอู๋ก็ได้ทำงานต่อแล้วออฟเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พอเขาว่างเขาจะมาตั้งทำกันบ้านอยู่ในบทของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการสื่อสารกันทางบทของพี่ออฟค่ะแล้วก็จากทีมงานใกล้ชิดเนี่ยเขาได้เหมือน lead to ทั้งหมดของบทไว้แล้วเต็มเรื่องจนจบเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมทำงานเพียงแต่กองอาจจะเงียบไปหน่อยเพราะว่าปกติพี่ออฟเขาจะเป็นคนแย่คนนี้เสียงดังอะไรเงี้ยนักข่าวเองก็ต้องรู้ทุกคนก็จะเคยถูกโดนด่าอะไรมาแล้วห่วงค่ะเขาวันนั้นอย่างเบลล่ามาเขาก็เรียกเบลล่าเข้าไปเขากวักมือเลยนะคะอยู่ใน ICUก็เรียกเบลล่าเข้าไปเจมจิมาเขาก็เรียกเจมจิเขาก็บอกว่าเป็นยังไงมั่งฉากที่อีย้อยตบกับอีเลนูหรืออีเลนูตบกับอีพิไลเป็นยังไงให้เล่าให้ฟังเบลล่าก็เหมือนรับปากว่าพี่ออฟไม่ต้องกลัวนะป๋าไม่ต้องกลัวหนูจะเล่นให้สุดชีวิตและสุดแบบหัวใจที่หนูทำได้แล้วก็เอาคลิปมาให้เขาดูคือใครอยากจะฝากอะไรก็คือให้เป็นส่งมาฮะพี่เด้งเป็นห่วงแค่แบบพี่ออฟเป็นห่วงงานแบบเวลาก็เดี๋ยวมีการพักก่อนไม่เต็มที่เบางานพักผ่อนก่อนแดงบอกเขาว่าให้คิดวันต่อวันไม่ต้องไปคิดข้ามช็อตก็คือคิดวันนี้ที่คุณจะทำตัวเองให้มันแข็งแรงถ้าคุณยังแข็งไม่แข็งแรงเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้แน่นอนแต่คิดว่าหลังจากนี้ก็คงให้เขาเบางานลงค่ะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้อู๋ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะดำเนินการกันยังไงเองคุณพี่เด้งพี่ยกตัวแข่งมาตอนไหนยังไงทีมแพทย์บอกว่าอาจจะขึ้นกับทางญาติว่าพร้อมแค่พี่ออกถามแดงว่าอยากอยู่ที่นี่แดงรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบถึงการทำงานของพยาบาล นะฮะอันนี้แบบเน้นเลยว่าแดงไม่ค่อยเคยเห็นลักษณะของกลุ่มทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานเหมือนเป็นญาติของตัวเองและทำงานด้วยหัวใจเพราะว่าเราทำงานทุกชิ้นของเราก็ทำด้วยหัวใจงานมันถึงมีจิตวิญญาณกับการทำด้วยหน้าที่อ่ะมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นพยาบาลหรือแพทย์ที่เนี่ยทำงานด้วยหัวใจนั่นก็จะทุ่มเทแล้วระวังใจมากแดงก็บอกอ๋อเราเจอหมอที่ดีทีมหมอที่ดีนั้นเขาประชุมกันตลอดเวลาพูดคุยกันตลอดเวลาสำหรับสุขภาพร่างกายแดงขอมอบให้กับทางทีมแพทย์ที่นี่แล้วเราไว้ใจค่ะแล้วก็ทางเราจะเยียวยาของเรื่องจิตใจของออฟในสิ่งที่เราจะทำได้ความอบอุ่นที่ให้เขาแดงคิดว่าตรงนี้มันใจมาร่างกายต้องมาเร็วมากที่ออฟดื้อเรียกร้องอยากกลับบ้านปีพูดวันแรกวันเดียวตอนอยู่ใน ICU คือเขาเป็นคนที่ชอบอิสระเขาไม่ชอบให้อะไรมาตรึงเขานี่มันมีสายนู่นนี่เขาก็จะสะบัดแล้วก็พอเห็นเราพูดอะไรกับหมอก็จะตะกายอ่ะเหมือนตะกายว่าเธอออกเข้ามาคุยกับฉันเข้ามาคุยฉันรับรู้ด้วยเนี่ยค่ะวันนั้นที่คุณหมอวิสุทธ์คุยแล้วคุณหมอบอกกังวลละเราเข้าไปคุยข้างในดีกว่าจะได้เรื่องของจิตใจจะได้มีอะไรตอนนั้นคือเขาก็คงยังไม่มั่นใจว่าเขามีความอันตรายหรือ
มีอาการที่ไม่โอเคมากไปกว่าที่เขาเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางมือคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าออกเป็นคนที่อยู่กับงานมาทั้งชีวิตจริงๆเราก็มีเวลารีทายนะคะชีวิตเราทุกคนนะคะมนุษย์ทำงานต้องมีเวลารีทายและพักผ่อนเราเคยกำหนดกับตัวเราเองเหมือนกันว่าเราจะส่งต่อให้ลูกเมื่อไหร่มันถึงเวลาเขาหรือยังก็พอดีลูกก็เพิ่งจบมาเขาก็หันเขาก็บอกว่าเออตอนนี้เขาก็คงไม่ได้เรียนต่อแล้วตอนแรกว่าจะไปเรียนต่อแต่ว่าวันนี้พ่อเป็นอย่างนี้ลูกต้องรีบเรียนรู้ให้เร็วแล้วมันถึงเวลาของลูกแล้วที่จะลุกขึ้นมาเหมือนแข็งแรงให้เท่ากับพ่อสภาพจิตใจของตัวพี่แดงเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคแล้วขึ้นเรียนอย่างที่บอกคือพี่แดงทำเหมือนกับคิดเป็นวันไปจะไม่ได้คิดถ้าคิดเรื่องงานจะคิดกว้างๆว่าเราจะทำอะไรแต่การกำหนดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเขาด้วยว่ามันจะเมนเทนไปได้แค่ไหนหรือว่ามันจะฟื้นฟูไปได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จากดูรูปการเขาเนี่ยเขาใจเข้ามาค่ะน่าจะเมื่อกี้น้องถามอีกทีได้ไหมครับไม่อยากตอบผิดนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวรีเฟรชนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนฟังผมแล้วจะเข้าใจผิดน้องถามว่าการตอนนี้เนี่ยถือว่าหายป่วยหรือยังแล้วก็ปลอดภัยหรือยังคำว่าปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนครับดีกว่าแรกอย่างมากมายปลอดภัยแน่นอนสบายใจได้เพื่อนหายป่วยยังไม่หายป่วยเต็มที่เพราะยังมีความจำเป็นที่ต้องทำแต่ว่าฟื้นฟูร่างกายเพราะในคำจำกัดความผมคือถ้าหายป่วยคือคุณพงษ์พัฒน์ต้องไปกำกับการแสดงเหมือนปกติยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับพี่แดงครับนี่แล้วตอนนี้พี่ออฟตอนนี้พี่ออฟสามารถเดินได้ไหมครับหรือว่ายังกล้ามเนื้อป่วยข้างขวายังทำกายภาพบำบัดมันยังไม่สามารถเดินได้ตามปกติเลยครับสามารถเดินได้ช้าๆเลยถ้าทำกายภาพต้องใช้เครื่องมือช่วยถึงจะสามารถก้าวขาและสตางค์ได้ค่ะก็อยากขอบคุณผ่านสื่อนะคะว่ากำลังใจที่มีมาอย่างล้นหลามไม่ว่าจากแฟนคลับเองจากเพื่อนๆจากพี่ๆโดยเฉพาะพี่ๆผู้จัดนะคะจากทีมของช่อง3นะคะแล้วก็จากญาติญาติทุกๆคนนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนที่บอกต่อกันมาเอาของมาส่งแล้วก็มีนู่นนี่ก็จะมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เนี่ยแดงขอขอบคุณจากใจของครอบครัวเราทุกคนแล้วก็จากออฟด้วยค่ะออฟแดงบอกทุกครั้งที่มีอะไรที่เข้ามาแดงก็จะบอกกับออฟว่าวันนี้มีคนมาให้กำลังใจกี่คนมีใครบ้างอันนี้ออฟรับรู้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณตั้งแต่ต้นทางนะคะตั้งแต่เกิดเหตุก็เลื่อยมาเนี่ยขอบคุณแม้กระทั่งคนขับรถคนดูแลในรถจนมาถึงปลายทางที่บำรุงราษฎร์น้องพยาบาลทุกคนน่ารักจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับยืนยืนนะ